ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนะครับที่จัดกิจกรรมเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูนะครับบางคนก็เรียกว่าลีซอนะครับอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายประมาณ300ท่านนะครับ300คนร่วมกันจุดเทียนแล้วก็สวดมนต์ตามหลักความเชื่อของชนเผ่านะครับที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านสันผักแหละนะครับตำบลท่าเกาะนะครับเพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลนะครับนี่นะฮะก็คุณพิภพไทยวิจิตรกรนะครับอายุ48ปีหนึ่งในผู้ร่วมพิธีเคยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ปูนล่างอำเภอเวียงป่าเป้านะครับบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวไทยภูเขาเผ่าลีซูอยู่ยากลำบากมากนะครับอาชีพหลักเนี่ยปลูกฝิ่นนะฮะหาเลี้ยงชีพจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จมาในพื้นที่แล้วก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อาจารย์มาสอนเอาความรู้เรื่องกล้าพืชพันธุ์ไม้เอาไปเสริมให้ปลูกนะครับพระราชทานเหรียญให้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวนะฮะเพื่อไม่ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปก็ทำให้ชีวิตของชาวเขาเผ่าลีซูเนี่ยนะครับดีขึ้นตามลำดับนะฮะเพราะฉะนั้นชาวเขาเนี่ยโอ้โหซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้นี่นะครับแล้วทุกคนก็ปฏิญาณตนนะครับว่าจะประพฤติตัวเป็นคนดีแล้วก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าโอ้โหมีสินค้าโครงการหลวงนะคะลงมาขายในเมืองนะคะตามห้างสรรพสินค้าเยอะมากแล้วก็เป็นสินค้าเป็นเกษตรปลอดภัยด้วยนะคะชาวบ้านก็มีชีวิตที่ดีไม่ต้องปลูกฝิ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเห็นงานสินค้าหรือว่างานฝีมือของชาวเขาเราก็อุดหนุนกันนะครับ